ท่านผู้ชมครับคลิกเล็กน้อยๆก็อย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนผมเคยมาคุยเรื่องในรายการเกี่ยวกับเรื่องการซื้อของใน eBay ตอนนี้เก่งแล้วหลังจากโดนหลอกไปเยอะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมเก่งขึ้นแบบไหนแล้วก็สิ่งของที่คุณเห็นอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแว่นตา Ray-Ban นะครับเป็นตัวนี้เป็นตัวขับรถนะครับเป็น Ray-Ban รุ่นที่มีไม่รู้ว่ากล้องจะมองเห็นป่ะมีโลโก้สายฟ้านะครับอยู่ที่หน้าจอนะครับก็คือเป็นตัวพิเศษสำหรับการขับรถโดยเฉพาะนะครับเป็นตัว Diving นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็กรอบมือถือในเมืองไทยในช็อปไม่มีขายโอเคหลังเป็นคาร์บอนกรอบมือถืออีกอันหนึ่งซึ่งเป็นคาร์บอนเหมือนกันซึ่งในเมืองไทยก็ไม่มีขายนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าผมซื้อยังไงผมสั่งยังไงแล้วก็มันง่ายขึ้นขนาดไหนสำหรับคนที่เริ่มเป็นไปดูที่หน้าจอครับเปิดมาหน้าจอ eBay นะครับของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นหน้าต่อที่เขาเรียกว่า eBay Real ก็คือเขาจะหาอะไรที่ขายอยู่ในตอนนั้นมาโชว์ให้เราตอนนี้ผมเริ่มเป็นแล้วนะครับพอเราเปิดหน้าจอ eBay ของผมจะไม่เหมือนคนอื่นเขาตรงที่ว่าเขาจะมีจุดที่เขียนว่า interest you follow ก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่เราสนใจผมมองไว้3อย่างก็คือตอนนี้กำลังดูกระเป๋าซึ่งสำหรับเอาไว้ใช้งานเพราะว่ากระเป๋าเดิมเนี่ยเริ่มเสื่อมแล้วก็คือดูไว้ messenger bag อันที่2คือผมเป็นคนชอบแว่นก็จะมี Oakley และอันที่3ก็คือ Ray-Ban USA ตอนนี้พอเราเลื่อนขึ้นมาสิ่งที่เห็นก็คือกระเป๋าต่างๆซึ่งอัปเดตขึ้นในแต่ละวันหรือแต่ละชั่วโมงเนี่ยก็จะโผล่เข้ามาให้เห็นแล้วก็มีเห็นไหมแว่นโอเกลนะครับโผล่ขึ้นมาให้เห็นมีแว่นเลแบนนะครับโผล่ขึ้นมาให้เห็นตอนนี้ของรองเท้าโอเกลอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโอเกลอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเลแบนก็จะมีมาให้ท่านเห็นแล้วก็มีกระเป๋าเดินทางเราเปิดเข้ามาหน้าไมค์อีเบย์ของผมนี่คือสิ่งที่ผมเห็นชิวอชก็คือตอนนี้ผมดูสินค้าที่ดูนะครับมีแว่นเลแบน1ตัวนะครับซึ่งตอนนี้เหลือเวลาอีก1วันในการประมูลราคาอยู่ที่259ยูโรยูโรนึงก็ประมาณ40บาทก็ตัวนี้ประมาณ 10,000 นะตอนนี้ราคาที่แล้วถ้าบอกให้ถ้าซื้อเลยเนี่ยอยู่ที่356ยูโรนะครับก็น่าจะประมาณ 15,000 ก็จะมีแว่นอันนี้แล้วก็มีเบาะคาร์บอนของ BMW S1000RR นะครับมีอุปกรณ์แต่งของ Hummer อันนี้ก็ไล่ขึ้นมานะครับพอไล่มาถึงปุ๊บขึ้นไปอีกอันนึง purchase ก็คือสิ่งที่เราซื้อท่านผู้ชมทราบมั้ยครับว่าทําได้เดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดาเมื่อก่อนเราซื้อทําได้กันก็ประมาณ8กิก12กิก32กิก16กิกอะไรก็แล้วแต่จะสารพัดกิกผมสั่งซื้อทำได้ประมูลได้เมื่อวานนี้ในราคา 1,200 กว่าบาท512กิกครับทำได้ไม่ธรรมดาโคตรทำได้มีพันกว่ากิกอันนั้นมันแพงมากก็เลยไม่ไหวแล้วก็นี่คือกระเป๋าที่ผมซื้อมาเมื่อวานก็คือเป็นวินเชตผ้าแคนวาสก็คือผ้าที่มีลักษณะเป็นคล้ายๆผ้าที่แบบหนาๆคล้ายๆผ้ากระสอบนะฮะแล้วก็นี่อีก1อันที่ประมูลได้นะครับก็คือ512กิกก็หมายความว่าผมมีทำได้อะไรเล็กๆเนี่ยมากพอๆกับโน้ตบุ๊กเลยนะครับนะครับตอนนี้ก็ไล่มาที่ผมฟีดไปว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้คือสิ่งของที่ยังไม่กลับมาก็จะมีเบาะมีแว่นโอเกลอะไรก็แล้วแต่กลับเข้ามานะครับตอนนี้มาดูว่าถ้าเราจะหาของเราอยากจะได้อะไรยกตัวอย่างผมอยากจะได้แว่นอีกสักอันนึงนะครับแว่นเลแบนพิมพ์ไปดื้อๆเลยเลแบนต้องวักนะฮะเลแบนจริงแล้วก็ USA ทำไม USA เขาบอกว่าแว่นเลแบนที่ดีน่าจะเป็น USA ไม่ใช่อิตาลีนะครับซึ่งเป็นความชอบของแต่ละคนว่าบางคนอาจจะชอบอิตาลีบางคนอาจจะชอบอะไรก็แล้วแต่นะครับพอขึ้นมาพวกตอนนี้สิ่งที่เห็นก็คือจะเริ่มไล่รายการมานะครับจากด้านบนตัวนี้มี Original Vintage นะครับ B15 ก็คือเป็นเลนส์ตัดแสงที่เขาบอกว่าดีที่สุดของเลแบนตัวนึงแล้วก็เป็น Bosch Lomb ขนาดของเลนส์ก็คือ62นะครับ14นะครับก็คือขนาดความกว้างของหน้าเลนส์คือ62มิลสิ่งที่เห็นก็คือราคา 22,000 นี่คือแว่น USA ราคาที่เมืองนอกนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นวินเทจเหมือนกันนะครับตัวข้างล่างนี่ขึ้นมาคือวินเทจบอดอลองเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คืออันนี้กำลังอยู่ในเขาเรียกอะไรอยู่ในช่วงการประมูลนะครับตัวนี้ก็คือวินเทจRay-Ban Bosch and Lomb นะครับ Eye Eagle นะครับเฟรมลาวอาริสตาตัวนี้ผมไม่ค่อยรู้จักนะครับไม่ค่อยเคยเห็นเท่าไหร่อยู่ในการประมูลอยู่ซึ่งราคาตอนนี้มีคนประมูลทั้งหมดเราก็คลิกเข้าไปดูตรงที่เขียนว่าบิดนะครับทาง eBay ก็จะบอกเลยว่าตอนนี้มีคนประมูลทั้งหมด8คนนะครับเริ่มต้นประมูลจาก20เหรียญ20 25 40 65 80 90 116แล้วตอนนี้คนที่ชนะอยู่ที่119แน่นอนเขาบอกว่าการประมูลยังไม่จบยังไม่รู้ว่าใครจะได้ชนะแล้วเราก็มาดูว่าตรงนี้เหลือเวลาเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็จะมีตัวบอกเราว่าโอเคเวลาทั้งหมดเหลือ13ชั่วโมง59นาที42วินาทีก็คือไฟนอลของการบิด
นะครับสามารถรู้ว่าใครชนะเราสามารถสมมติถ้าเราสนใจนะครับเราก็เข้าไปที่พื้นที่เพจปิดเขาจะบอกเลยว่าแว่นตัวนี้ราคา 3,800 บาทหรือเป็นเงิน US ก็คือ 119.10 บวก15ก็บวกค่าขนส่งเข้าไปอีก806บาทก็หมายความว่าต้นทุนของคุณเนี่ยคือค่าขนส่งหลังจากนั้นคุณจะบิดเท่าไหร่คุณก็ใส่ตรงนี้เข้าไปเลยนะครับเล่นไมล์เพจปิดก็คือหมายความว่าเป็นออโต้สมมติถ้าคุณบอกว่าแว่นตัวนี้คุณซื้อได้ไม่เกิน 5,000 บาทคุณจะต้องเติมเข้าไปอีกสักประมาณ30เหรียญก็คือ 1,000 บาทก็เติมเข้าไปก็กลายเป็นว่าจาก119เหรียญก็เป็น150เหรียญบวกค่าส่งเข้าไปก็คือแว่นตัวนี้ก็คือประมาณ 5,000 บาท 5-6,000 บาทซึ่งเราสามารถคำนวณสามารถวางไว้ว่าเราจะสู้แค่ไหนบางสินค้าบางชนิดอ่ะคือไม่มีคนประมูลคุณก็สามารถซื้อสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดค่อนข้างเยอะแต่โอกาสก็ค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่าที่บอกว่า eBay เป็นเว็บไซต์การขายของซึ่งมีคนนิยมมากนะครับไล่มาอย่างแว่นตัวนี้ New Vintage Ray-Ban นะครับ USA 58 มิลนะครับ Deep TemplateRay-Ban Gold Lens เป็นเลนส์ทองนะครับราคาสนนนะครับ 52,000 นะครับตอนนี้คือเรื่องของแว่นสมมุติว่าคุณสนใจเรื่องอื่นเช่นเทอร์โบชาร์จิ่งเทอร์โบ63 AR Universal นะครับหมายถึงว่าเทอร์โบรุ่นนี้ใส่ได้ทุกอย่างใส่ได้ทุกรุ่นแล้วก็มีสเปคประมาณนี้พอเราเข้าไปดูปุ๊บเขียนว่า Buy Now ก็คือซื้อได้เลยค่าส่งมาเมืองไทยราคาเทอร์โบ 4,518 บาทค่าส่งมาเมืองไทยอีก 2,581 บาทแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้พลาดกันเยอะคือภาษีสินค้าบางตัวโดนภาษีเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่บวกให้ดีนะครับจังหวะพลาดไม่ดีคือไม่ดูดีๆนะครับก็จะโดนภาษีแล้วโดนภาษีเนี่ยกับการว่าของที่จะถูกกลายเป็นของแพงอันนี้มาดูเทอร์โบที่นิยมในบ้านเรานะครับอย่างตัวนี้คือเป็นยี่ห้อหนึ่งซึ่งสำหรับรถแร็กตัวใหญ่ใช้กันนะครับ Turbonetic T360 Series สำหรับ550แรงม้าคัสตอมก็จะมีคำถามเกิดขึ้นมาว่าแล้วของใหญ่ๆสั่งได้ไหมสั่งได้ครับคือคุณสั่งได้ทุกอย่างแต่สิ่งปัญหาสำคัญคือคุณรองรับค่าส่งเขาไหวไหมอย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่าใหญ่แค่ไหนเรามาดูวิวแล้วกัน20นิ้ว Back View สำหรับ Ford นะครับ F250ปึ๊บเรามาดูนะครับตอนนี้จะเริ่มมีละจะเขียนว่า will ship to Thai list description or contact seller ก็หมายความว่าอาจจะส่งเมืองไทยนะแต่ให้คุณติดต่อไปที่ผู้ขายแล้วเราสามารถดูอะไรได้อีกถ้าเราอยากรู้ว่าความเชื่อมั่นของผู้ขายคนนี้คือเราจ่ายเงินไปแล้วมันไม่งี่เง่ามันไม่หายหัวไปเรามาดูตรงนี้ครับด้านขวาจะเขียนว่า top seller ก็คือคนที่มี top seller ก็จะมีจำนวนขายว่าตอนเนี้ยขายของมาทั้งหมด 19,973 ชิ้นแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือ 100% positive feedback ก็คือคนทุกคนที่ซื้อมาหมื่นกว่าชิ้นบอกว่าตอนนี้ดีคนซื้อของคนนี้ได้เลยเพราะแสดงว่าบริษัทนี้ถือว่าเจ๋งเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าไอ้ที่ไม่เจ๋งมันเป็นยังไง84-88 Harley Touring คนนี้ขายของมาทั้งหมดวันนี้ก็มีเยอะเหมือนกันฮะ 13,228 ชิ้น 99.6 positive feedback หมายความว่าอาจจะมีแค่ประมาณไม่ถึง 1% บอกว่าเขาไม่ดีนะครับนี่คือจุดที่บางทีเราซื้อของเนี่ยปัญหาคือถ้าเขาไม่มีโกก็คือไม่มีท็อปเลทตัวนี้ไม่มีเครื่องหมายว่าเป็นคนแบบดีที่สุดเป็นรางวัลตัวนี้เราจะต้องดูฟีดแบ็กเขาว่าแล้วคนที่ซื้อคนอื่นเขาเนี่ยฟีดแบ็กยังไงเพราะว่าปัญหาก็คือถ้าฟีดแบ็กไม่ดีเนี่ยเวลาเราซื้อไปเนี่ยสินค้าต่างๆเนี่ยพอถึงเมืองไทยแล้วเนี่ยการคืนเนี่ยจะยากมากเห็นไหมฮะส่วนมากในหน้าเว็บนี้ก็ส่วนมากน่าจะเป็นรูปแบบของบริษัทมากกว่าอันนี้ขายไป 20,000 ชิ้น 99.1 แล้วเวลาเราซื้อเสร็จเขาก็จะให้ฟีดแบคเรากลับมาที่เราด้วยอย่างของผมเนี่ยกลับไปที่ตัวของผมเองก็คือใน eBay ของผมนะครับซึ่งเล่นมาได้ประมาณ2เดือนนะครับมา eBay ก็คือชื่อนะครับชื่อของเราแล้วก็มาดูฟีดแบคผมซื้อของใน eBay มาทั้งหมด154ชิ้นนะครับเราก็มาดูว่า154ชิ้นเป็นยังไงเขาก็เขียนมาว่าpositive feedback last 12 มันก็คือภายใน12เดือนเราเป็นยังไงบ้างภายใน12เดือนผมซื้อของไปทั้งหมด100กว่าชิ้นนะครับได้ feedback ก็คือ 100% ก็คือผู้ที่ขายของให้เราทั้งหมดให้ feedback เราว่าเราดีเยี่ยมก็คือ 100% เรานี้เป็นสิ่งซึ่งสามารถเรียนรู้และศึกษาได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับจากคู่มือของ eBay ก็ดีแต่อย่างที่บอกว่าถ้าท่านชำนาญแล้วอย่างที่บอกว่าเตรียมบัตรเครดิตไว้ดีๆนะครับรับรองบัตรถลอกแน่
กับรายการสปีดเลสทักกับทริคน้อยๆครับกับ eBay ในไงคุณผู้ชมครับซิ่งยามค่ำคืนจะ 3-4 คันนี้นี่ไม่ทำให้ใครผิดหวังซุ้มเสียงไฟที่แลบนะฮะหรือว่าจะเป็นอารมณ์ที่ออกมาวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะฮะกับสกู๊ปดีๆของวังกังไทยแลนด์นะฮะขอบคุณคุณพระเชษจารุมนนะครับแล้วก็คุณนัทแม็กซิกันเพื่อนผม2คนที่ช่วยกันในการถ่ายทำนะฮะแล้วคุณผู้ชมรถที่คุณผู้ชมเห็นในการขับไล่ผมนะฮะนอกจาก Honda Jazz แล้วเราใช้รถทีมงานนะฮะคือ Benz SL 500นะครับแม่รถตะกล้องนี่10ล้านนะครับก็ติดกล้องมาคุณผู้ชมได้เห็นนะฮะว่าเจ้า 3-4 คันนี้นี่ไม่ธรรมดานะครับคุณผู้ชมคนไหนที่เรียกว่าอยากเข้ากลุ่มแบบนี้นะฮะก็ต้องลองไปวิ่งกันคุยกับประธานคลับที่ชื่อคุณตี้นะฮะก็ไม่มีแล้วคุณผู้ชมครับในสุกนี้เป็นสุกที่เรียบง่ายและสบายนะครับแล้วจะบอกไว้ว่าเทปต่อๆไปนะฮะผมจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกอย่างเทปหน้าจะพาไปเจาะลึกลาลินี่ไทยแลนด์นะครับลาลินี่คืออะไรลาลินี่คือท่อครับคุณผู้ชมมีสัญชาติมานะฮะจากเมืองนอกเมืองนานะครับผลิตโรงงานที่manufacturer ที่อังกฤษส่งมาเมืองไทยใส่เจ้า Lotus Evora ผมเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะพามาเทส Lotus Evora รวมถึงรถซุปเปอร์คาร์จากทางลาลินี่ไทยแลนด์โดยคุณโจนะฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราได้เจอกันเต็มๆอย่างแน่นอนซุ้มเสียงไฟที่แลบความอลังการของดีไซน์ท่อนะฮะสัปดาห์หน้าเจอกันแน่นอนวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะฮะก็อย่าลืมครับแจกเสื้อของ Race Show ทั้งหมด5ตัวทาง facebook.com/restshow.tv หรือเว็บไซต์ของเราที่ www.restshow-tv.com นะฮะวันนี้ผมบีมสรัญญูคุณบีโยทินคุณชาชาภัสสิตาลาไปก่อนกับรายการ Race Show วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ